ที่เราท่านทั้งหลายจะได้รับพรในเช้านี้ก็พึงได้เจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญสมาธิธรรมให้เป็นกุศลจริยสัมมาปฏิบัติในส่วนของภาวนาใหม่คือบุญที่ได้จากการบริหารจิตใจของเรานี้นั่นเป็นการยกระดับใจของเรานั้นให้สูงขึ้นวันนี้มีความสำคัญอีกประการหนึ่งต่อเทศกาลเข้าพรรษาก็คือเป็นวันที่ต่อเนื่องจากวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์เมื่อวันนี้เป็นวันมหาปวารณาก็สืบประเพณีการตักบาตรเทโวในวันนี้จากในสมัยพุทธกาลนั่นเองการที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์นั้นปวารณาก็คือยอมตนให้บุคคลอื่นนั้นได้ว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ได้เห็นก็ดีในสิ่งที่ได้ยินก็ดีในสิ่งที่สงสัยก็ดี เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองนั้นให้ดีขึ้นทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ทุกๆ15วันเพื่อเป็นการทบทวนศีลตลอด1ปีพระสงฆ์จะได้ประชุมกันทำสังฆกรรมอย่างหนึ่งก็คือทำอุโบสถกรรมมีการฟังพระปาติโมกข์ทบทวนศีลตลอดทั้งปีอยู่แล้วในวันนี้เป็นวันพิเศษก็คือวันออกพรรษานั้นจะใช้การปวารณาแทนการสวดพระปาติโมกข์ก็เพื่อให้พระสงฆ์นั้นได้มีโอกาสได้ว่ากล่าวตักเตือนกันในสิ่งที่ไม่เหมาะสมในสิ่งที่ไม่สมควรเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเปรียบเทียบเหมือนกับเอาท่านทั้งหลายตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็ต้องส่องกระจกก่อนส่องกระจกดูว่าหน้าของเรานี้พร้อมที่จะออกไปพบปะผู้คนหรือยังบางทีไม่ได้ล้างหน้าล้างตาขี้หูขี้ตามันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่ามองจะหมดไม่หมดนั้นต้องอาศัยกระจกเงาที่เราใช้ส่องนั้นเป็นเครื่องสะท้อนใบหน้าของเรามีสิ่งที่แปดเปื้อนสกปรกอะไรเอากระส่องที่กระจกนั้นการปวารณาก็เช่นกันบุคคลอื่นนั้นเป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องตัวของเรานี้ให้เห็นความผิดพลาดถ้ามีความผิดพลาดอันใดที่ไม่เหมาะไม่สมแล้วไม่มีใครมาบอกกล่าวตักเตือนเราเองก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีมลทินมัวหมองนั่นก็คือมีใบหน้าที่แปดเปื้อนงั้นการปวารณาจึงเป็นเหตุที่มาแห่งความเจริญก็คือทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากมลทินโดยอาศัยบุคคลอื่นช่วยบอกชี้แนะแนะนำในการแก้ไขก็จะทำให้เรานั้นพัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและที่สุดก็เป็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดตัวเองแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยกลับมาถึงวันนี้เป็นวันระลึกถึงการเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่7ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยว่าในพรรษานั้นได้ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดำเนินความย้อนไปตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไ
ประสูติพระพุทธมารดานั้นได้เสด็จสวรรคตหลังจากที่ทรงประสูติแล้ว7วันเป็นพุทธประเพณีที่ผู้ที่เป็นแม่ของพระพุทธเจ้านั้นจะมีอายุได้ไม่เกิน7วันโดยว่าเหตุของครรภ์ของพระมหาโพธิสัตว์นั้นจะไม่สามารถที่จะให้บุคคลอื่นได้มาใช้ต่อพระพุทธมารดานั้นเมื่อสวรรคตแล้วก็ได้ไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็พึงระลึกถึงพระคุณของพระมารดาโดยว่าบุคคลอื่นนั้นก็ทรงได้โปรดให้เป็นอริยบุคคลไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าสุทโธทนะพระราหุลพระนางพิมพาบรรดาญาติพี่น้องก็ได้อมตะธรรมที่อันเป็นสมบัติที่ประเสริฐที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ก็เหลือเพียงแต่พระพุทธมารดาที่ยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนคุณของน้ำนมเมื่อระลึกได้เช่นนี้แล้วจึงได้เสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตในพรรษาที่7ทรงพิจารณาหัวข้อธรรมที่จะแสดงนั่นก็คือพระอภิธรรมพระอภิธรรมนั้นเป็นธรรมชั้นสูงการตรัสเทศสอนในโลกมนุษย์นั้นความเป็นปุถุชนของมนุษย์นั้นจะเข้าใจยากจึงได้แสดงพระอภิธรรมตลอดไตรมาส3เดือนที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พุทธมารดานั้นเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตก็ลงมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตลอด3เดือนที่เลือกเอาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นเป็นที่แสดงธรรมโดยมีธรรมสภาอันเป็นที่ประชุมกันของเหล่าบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายทั้ง6ชั้นอยู่ณสถานที่แห่งนี้สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณีในสมัยที่พุทธองค์นั้นเสด็จมหาพิเนสกรมก็คือออกบวชได้ตัดพระโมลีโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วพระอินทร์ได้นำไปสร้างเจดีย์ไว้บนสวรรค์ชั้นนี้จึงเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บรรดาเทพยดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นอื่นๆก็ได้มาฟังธรรมในคราวนั้นได้เป็นอริยบุคคลในขณะที่เป็นเทวดานั้นก็หลายองค์เมื่อออกพรรษาแล้วทรงได้เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นมีเทวดาเนรมิตบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วจากสวรรค์เชื่อมต่อกับโลกมนุษย์พุทธองค์นั้นเสด็จโดยทางบันไดกลางอันเป็นบันไดแก้วเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์ในขณะนั้นทรงแสดงอภินิหารให้ทั้ง3โลกนั้นได้มีโอกาสได้เห็นกันมีเทวโลกมนุษย์โลกแล้วก็บรรดาผู้ที่อยู่ในนรกก็สามารถมองเห็นกันได้ในคราวนั้นทรงเสด็จลงมามีเทวดาชื่อว่าปัญจสิงขรได้บรรเลงดนตรีส่งมีพระอินทร์พระพรหมกางร่มกางฉัตรถวายเมื่อถึงประตูเมืองสังกัสนครแล้วชาวเมืองก็ได้มาต้อนรับในคราวนั้นเมื่อไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นเวลานาน
ทุกคนก็มีจิตศรัทธาที่จะตักบาตรถวายแด่พระพุทธเจ้าก็พากันไปรวมตัวกันที่ประตูเมืองสังกษนครได้ถวายบิณฑบาตในโลกมนุษย์นั้นเป็นวัดแรกในธรรมที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงแสดงจึงเป็นที่นิยมในเวลาต่อมาว่าเวลาทำบุญอุทิศให้กับคนตายเพื่อตอบแทนค่าน้ำนมของบุพการีชนที่ได้เลี้ยงดูมาอาศัยเหตุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาในครานั้นทรงแสดงอภิธรรมโปรดในการทำบุญงานศพก็ดีอุทิศแก่ผู้วัยชนก็ดีจึงนิยมนำเอาอภิธรรมเจ็ดคำพีมาย่นย่อเอาหัวข้อตามธรรมเนียมปฏิบัติอันเป็นอริยประเพณีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้แสดงอภิธรรมตลอดทั้ง3เดือนแก่พุทธมารดามาเป็นเหตุในการทำบุญอุทิศให้กับคนตายเราจึงได้เห็นว่าเวลาเรามีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลจะมีพระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนามีพระสงฆ์จตุรวรรค4รูปมาแสดงการมาแสดงพระอภิธรรมเพื่อสาธยายในสิ่งที่พุทธองค์ได้ทรงสอนโปรดพุทธมารดาในครั้งนั้นก็นำมาเป็นเกร็ดความรู้สำหรับท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวก็คือการตักบาตรเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในการเสด็จลงจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ในพรรษาที่7นั่นเองมาจากคำว่าเทโวโรหณะแปลว่าเสด็จลงจากสวรรค์ก็จะได้เข้าใจว่าเขาบอกตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวคืออะไรก็ไม่เข้าใจไม่ตักบาตรกับเขาแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการตักบาตรเทโวนั้นมีที่มาอย่างไรเพื่อต้อนรับถวายบิณฑบาตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวที่เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่7นั่นเองก็ได้เป็นความรู้ประดับสติปัญญาของเราให้เข้าใจในเหตุผลในสิ่งที่เราทำถ้าทำอะไรโดยที่ไม่มีเหตุผลท่านเรียกว่างมงายแต่ถ้ามีเหตุผลรองรับในการกระทำทุกๆอย่างอันนี้จะยังศรัทธาก็คือความเชื่อประสาทะก็คือความเลื่อมใสของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นทำไปโดยที่มีเหตุปัจจัยอันสมควรผลย่อมมีอนิสงส์มากทำไปโดยความหลงงมงายไม่เข้าใจในสิ่งที่ทำเมื่อไม่เข้าใจว่าทำไปเพราะอะไรผลก็ย่อมมีอนิสงส์น้อยเพราะว่าไม่เข้าใจทำตามๆกันไปถูกผิดก็ไม่รู้ว่าทำอยู่เนี่ยทำเพื่ออะไรฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเหตุและผลเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อมีเหตุดีผลย่อมเป็นสิ่งที่ดีก็จะนำพาชีวิตของเราให้ได้รับความสุขความเจริญคิดดีพูดดีทำดีก็จะทำชีวิตทำให้ชีวิตของเรานั้นดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ดีไม่ว่าจะทำอะไรก็ดีทำงานค้าขายก็ดีประกอบสัมมาอาชีพก็ดีก็ให้เป็นคาถาประจำตัวของเราไว้ว่าคิดดีพูดดีและทำดีก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาต่อไปทุกท่านได้ตั้งใจทำความสงบสักครู่หนึ่งก่อนที่จะได้รับพรเมื่อรับพรแล้วจะได้ไปตักบาตรเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่พระพุทธองค์ได้เสด็จลงจากเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์เมื่อ 2,559 ปีที่แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติ